เหล็กยึดขาออนนิ่งใช้เหล็กหนา5มิลกว่าไม่ได้ดัดจากความร้อนนะครับน็อตที่ใช้เป็นน็อตหกเหลี่ยมสแตนเลสครับแผ่นสักหลาดติดเพื่อป้องกันรอยขูดขีดกับตัวถังรถครับขาออนนิ่งชนิดนี้ติดได้เฉพาะรถที่มีรางน้ำฝนเท่านั้นนะครับสามารถติดตั้งง่ายด้วยตัวคนเดียวครับผมแข็งแรงครับขนาดผมน้ำหนัก76ยังสามารถห้อยได้โดยที่ไม่ขยับขยื่นเลยเปิดซองออกโดยใช้ซิปพลาสติกครับขนาดใหญ่คือกล่องควบคุมนะฮะให้ออนิ่งขึ้นลงนะครับสองทางกล่องเปล่าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเอาตัวนี้เข้าไปเสียบที่จุดบุหรี่นะฮะก็จะเกิดไฟสีแดงขึ้นนะฮะคืออันนี้ถ้ามีไฟอันนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าสถานะเขาพร้อมใช้งานนะครับเอาตัวนี้ไปเสียบกับออนนิ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับเสียบที่ก้นออนนิ่งไฟก็จะเข้ามอเตอร์นะฮะพอเสียบแล้วเนี่ยเราจับเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเรากดลงนะฮะมอเตอร์ก็จะหมุนลงคือหมายถึงออนนิ่งก็จะตกลงข้างล่างนะฮะแต่ถ้าเราหยุดเราก็ให้มันได้ขึงกลางอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าจะให้มันขึ้นข้างบนเราก็กดปุ่มอย่างนี้นะค้างไว้หรือถ้าเราหยุดแล้วก็ดึงมันนิดนึงให้มันอยู่กึ่งกลางนี้นะครับเสียบแจ็คไฟเข้าออนนิ่งตรงนี้เลยครับเอาเสาและแขนข้างออกก่อนถึงจะเอาผ้าใบลงนะครับโครงสร้างข้างในเป็นไฟเบอร์การ์ดหุ้มด้วยผ้ากันน้ำผ้าใบไฟล์ชีทกองเก็บออนนิ่งกว้าง7เซนสูง14เซนยาว3เมตรอันนี้เป็นจอยสามทางนะฮะขึ้นลงเลี้ยวซ้ายขวาได้นะฮะป้องกันออนนิ่งด้านมุมขาหักด้านในนะฮะยึดจุด4จุด5จุดนะฮะเป็นตัวดึงให้ตึงนะฮะส่วนขานะฮะเป็นขาสไลด์นะฮะเมตรคูณเมตรสไลด์ออกมายาว2เมตรนะฮะหรือว่าคุณจะหดลงก็ได้นะฮะสังเกตผ้าใบตึงเลยนะฮะเราสามารถดึงให้ตึงได้ครับโดยที่ใช้ตีนตุ๊กแกนะฮะที่มาทั้งหมดประมาณ18ตัวนะฮะ